นี้มาดูความคืบหน้ากรณีเงินทอนวัดสักหน่อยนะครับก็ติดตามนะครับการประชุมมหาเถรสมาคมนะครับวันนี้จะมีการประชุมก็ต้องจับตานะครับว่าจะมีการพิจารณากรณีพระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตงบการศึกษาโรงเรียนปริยัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับโดยการประชุมครั้งนี้จะมีขึ้นบ่ายวันนี้นะครับคุณจักรพงศ์พัทรกิจลือชัยนะครับไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่พุทธมณฑลแล้วนะครับเชิญครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับซึ่งในวันนี้ในเวลาบ่ายโมงนะครับจะมีการประชุมของมหาเถรสมาคมซึ่งคาดว่านะครับจะเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการพักการเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมของพระเถระชั้นผู้ใหญ่3รูปนะครับจนกว่าการดำเนินคดีจะแล้วเสร็จครับจากกรณีที่พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์เข้าร้องทุกกล่าวโทษกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในวงราชการคดีทุจริตเงินทอนวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีชื่อพระชั้นผู้ใหญ่5รูปซึ่งใน5รูปเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม3รูปเป็นระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงอีก2รูปประกอบด้วยพระพรหมดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและคณะภาค10พระเมธีสุทธิกรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดและพระวิจิตรธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดซึ่งถูกร้องทุกกล่าวโทษฐานทุจริตเงินอุดหนุนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวันนี้ในเวลาบ่ายโมงที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจะมีการประชุมมหาเถรสมาคมโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นประธานองค์ประชุมจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เลขาธิการมหาเถรสมาคมระบุว่าสำหรับวาระการประชุมในวันนี้เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้แต่คาดว่าในวันนี้จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการพิจารณาการดำเนินการกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งถูกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งความเอาผิดว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติโดยนายสมพรเทพสินทาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศาสนาในคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่ามหาเถรสมาคมควรมีมติให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหยุดพักการเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมรวมถึงตำแหน่งอื่นๆเป็นการชั่วคราวจนกว่าเรื่องจะยุติส่วนการดำรงตำแหน่งในวัดเช่นเจ้าอาวาสหากหยุดพักการทำหน้าที่ก็ให้รองเจ้าอาวาสขึ้นมาทำหน้าที่แทนหรือตำแหน่งเจ้าคณะก็ให้รองเจ้าคณะมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวก่อนซึ่งหากต่อมาการสอบสวนแล้วเสร็จถ้าไม่เกี่ยวข้องก็แต่งตั้งขึ้นใหม่ได้อีกครั้งซึ่งในวันนี้นะครับเวลาบ่ายโมงจะมีการประชุมของมหาเถรสมาคมครับซึ่งทีมข่าวนะครับจะตามติดสถานการณ์และคอยรายงานอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันครับ